พญาแรกนาในแปลงแรกนานี้นะครับจะเป็นการไถไปโดยทักษิณาวัตรมีจำนวนรอบต่างๆรอบที่เป็น3รอบแรกนะและในขณะนี้นะคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลได้เสด็จพระราชดำเนินมายังพระพลาที่ประทับบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแล้วค่ะโดยมีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาโดยเสด็จด้วยนะคะและที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะซึ่งเป็นสถานที่ของการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะคะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ประกอบด้วยพระพลาที่ประทับลานแรกนาขวัญโรงพิธีพราหมณ์และโรงพักพระโคค่ะซึ่งในวันนี้นะคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะถ่ายทอดสดการพระราชพิธีสำคัญในครั้งนี้เพื่อให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมตลอดตั้งแต่ต้นจนจบค่ะสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั้นเป็นพระราชพิธี2พิธีรวมกันนะคะนั่นก็คือพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์และก็จะประกอบพิธีนะคะในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามค่ะกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์ค่ะซึ่งก็จะประกอบพิธีในวันรุ่งขึ้นในวันนี้นะคะณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะสำหรับในวันนี้นะคะฤกษ์พิธีไถหวานนั้นจะอยู่ระหว่างเวลา 8:19 นาทีถึง 8:50 ขณะนี้พญาแรกนาเริ่มไถในแปลงแรกนาแล้วนะครับในพระราชพิธี12เดือนซึ่งเป็นพระราชกรณีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีความขยายรายละเอียดในเรื่องนี้ว่าแต่ก่อนมานั้นพระยาพูดจะแรกนาไม่ได้ฟังสวดคือหมายความว่าพระราชพิธีฝ่ายการพระพุทธศาสนาพิธีสงฆ์เมื่อวานนี้นะครับแต่เดิมนั้นพระยาแรกนาไม่ได้ฟังสวดเป็นแต่กราบสวดพระคำลาแล้วไปเข้าพิธีบนพิธีที่ยำขวายกระเช้าเข้าโปรยก็ใช้สมนางรบนาหาจะไม่ได้ใช้นางเทพีเหมือนอย่างทุกวันนี้ครับผมต่อมาเมื่อโปรดพิธีพระราชพิธีพืชมงคลขึ้นจึงได้จัดให้มีนางเทพี4คนในสมัยก่อนนั้นนะครับจัดเจ้าจอมเฒ่าแก่ที่มีทุนรอนพาหนะก็มีเครื่องแต่งตัวเครื่องใช้สอยติดตามไปหาบกระเช้าข้าวที่จะโปรยที่จะหวานนะครับถ้าท่านไปชมภาพพิธีแรกนาสมัยโบราณก็จะเห็นว่านางเทพีที่เป็นผู้เชิญกระเช้าข้าวสำหรับโปรยสำหรับหวานในพิธีนั้นเป็นคุณจอมเป็นเฒ่าแก่ที่สูงอายุนะครับแล้วก็มีฐานานุรูปที่จะจัดเครื่องใช้ไม้สอยมาปฏิบัติหน้าที่ในส่วนนี้ได้เมื่อวันสวดมนต์พระราชพิธีพืชมงคลนั้นให้ผู้ที่เป็นเทพีนั้นเข้าฟังสวดพร้อมด้วยพระยาแรกนาซึ่งการพระราชพิธีส่วนนี้มีเมื่อวันหวานนี้ตอนบ่ายนะครับพระแสงประตักที่พระยาแรกนาเชิญถืออยู่ในเวลานี้ก็ดีพระธรรมรงค์ที่พระยาแรกนาสวมอยู่ที่จับคันไถนั้นเป็นพระแสงประตักและพระธรรมรงค์ที่ได้รับพระราชทานในวันเมื่อวานนี้ทั้งพระยาแรกนาและเทพีซึ่งปัจจุบันนี้ใช้ข้าราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ปฏิบัตินะครับก็เป็นผู้ที่ได้รับพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ทรงเจิมเมื่อวานนี้ด้วยกันทั้ง5ท่านนะครับในเวลาที่แรกนานั้นมีกรมราชบัณฑิตเชิญพระเต้าเทวบิดเป็นพระเต้าที่เดินนำกระบวนนั้นนะครับเป็นพระเต้าที่เกิดขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใช้สำหรับประพรมแผ่นดินนำหน้าพญาแรกนาให้เกิดเป็นสวดมงคลขึ้นอีกชั้นหนึ่งที่เป็นเนื้อความที่เก็บจากพระราชพิธี12เดือนซึ่งเป็นพระราชกรณียกิจการที่5นะครับค่ะเมื่อสักครู่นะคะหลังจากที่พญาแรกนานะคะได้เจิมพระโคนและคันไถแล้วนะคะก็จะจับหางไถซึ่งจะไถด้วยกัน9รอบด้วยกันค่ะโดยจะเป็นการไถดะไปโดยทักษิณาวัตร3รอบไถแปร3รอบนะคะพร้อมด้วยการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวไปด้วยนะคะพนักงานก็จะประโคมคล้องชัยเครื่องดุริยางแล้ว
ก็จะเป็นการไถกลบอีก3รอบค่ะเพื่อกลบเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในดินค่ะส่วนเทพีผู้หาบทองนะครับซึ่งก็เลื่อนขึ้นจากที่หาบเงินเมื่อปีที่แล้วนะครับก็คือนางสาวนันทินีทองคงเย่าอยู่กรมส่งเสริมการเกษตรและนางสาวชมาพันธ์สุพรมอินก็อยู่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ส่วนเทพีคู่หาบเงินซึ่งเพิ่งเข้ามาเป็นเทพีในปีนี้เป็นปีแรกนะครับก็คือนางสาวพรพิมลสิริการจากกรมส่งเสริมการเกษตรและนางสาวนันทวรรณสุวรรณสถิตจากกรมชลประทานครับครับทั้งที่คุณทัศนาเรียนนะครับเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นเทพีคู่หาบเงินในปีปัจจุบันนี้นะครับจะเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นเทพีคู่หาบเงินในปีต่อไปครับผมในช่วงเช้านะคะพระยาแรกนาก็ได้มีการตั้งสัตยาธิฐานหยิบผ้านุ่งแต่งกายไว้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งผ้านุ่งแต่งกายที่พระยาแรกนาตั้งสัตยาธิฐานหยิบนั้นก็จะเป็นผ้าลายค่ะซึ่งมีด้วยกัน3ผืนคือ6คืบ5คืบและ4คืบนะคะผ้านุ่งก็จะวางเรียงบนโต๊ะค่ะมีผ้าคลุมเพื่อให้พระยาแรกนาขวัญหยิบถ้าหยิบได้ผืนใดก็จะมีคำทำนายไปตามกันนะคะแต่ในเรื่องของคำทำนายเดี๋ยวเราจะต้องรอฟังพร้อมกับในเรื่องที่พระโคนะคะได้กินเลี้ยงพระโคเรียบร้อยแล้วสำหรับในส่วนของการตั้งสัตยาธิฐานหยิบผ้านุ่งนั้นถ้าเกิดว่าหยิบผ้าได้4คืบก็จะพยากรณ์ว่าน้ำจะมากสักหน่อยนะคะนาในที่ดอนก็จะได้ผลบริบูรณ์ดีนาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่แต่ถ้าหยิบได้ผ้า5คืบค่ะก็จะพยากรณ์ว่าน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหารก็จะอุดมสมบูรณ์ดีค่ะส่วนถ้าหยิบได้ผ้า6คืบก็จะพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่ว่านาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ค่ะคือเรื่องข้าวของเราเนี่ยต้องถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็มีปลูกกันมานานมากถ้าดูตามหลักฐานที่เราค้นพบอยู่เราไปพบเมล็ดพันธุ์ข้าวดึกดำบรรพ์ในถ้ำปูฮูจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งไปตรวจพิสูจน์ดูแล้วเนี่ยก็พบว่ามีอายุมากกว่า 5,000 ปีไปพบแกลบที่เอามาทำเป็นส่วนผสมของเครื่องปั้นดินเผานะฮะที่บ้านเชียงก็ดีที่อุบลที่สุพรรณหลายแห่งครับเอามาตรวจดูแล้วเนี่ยก็พบว่ามีอายุมากกว่า 5,000 ปีทั้งนั้นเลยนั่นการไถนาของพญาแรกนาในแปลงแรกนานี้นะครับจะเป็นการไถไปโดยทักษิณาวัตรมีจำนวนรอบต่างๆรอบที่เป็น3รอบแรกนั้นเรียกว่าเป็นการไถดักนะครับเป็นการไถรอบประเดิมเพื่อทำให้แปลงนานั้นมีความพร้อมที่จะหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวต่อไปในเวลาที่ไถดักสามรอบมันจบแล้วเป็นการไถแปรอีก3รอบในระหว่างไถแปรนี้จะมีการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในพื้นดินด้วยแล้วก็หลังจากนั้นจะมีการไถกลบอีก3รอบกลบเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในดินนะครับในระหว่างที่มีการไถทั้ง3วาระนี้วาระละ3รอบนี้นะครับครูมนตรีตราโมทซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติท่านได้เคยเขียนคำอธิบายไว้เกี่ยวกับเรื่องของการบรรจุเพลงที่บรรเลงประกอบนะครับท่านเล่าไว้ในงานเขียนท่านว่าในสมัยโบราณนั้นขณะที่พญาแรกนาประกอบพิธีกรรมต่างๆตลอดเดินเวลาไถเวลาหว่านและกิจกรรมใดๆก็ตามดนตรีปีพาดไม่ได้บรรเลงแต่อย่างใดต่อมาในสมัยรัชกาลปัจจุบันนี้ซึ่งหมายถึงในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าที่9นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ามีพระราชปรารภขึ้นกับพระราชกรุวามเทพมุนีว่าพระราชพิธีนี้ไม่มีดนตรีบรรเลงรู้สึกเงียบเหงาเกินไปจึงได้มีพระราชกระแสรับสั่งแก่พระราชกรุให้มาแจ้งแก่ผู้เขียนคือหมายความครูมนตรีตราโมทนะครับให้หาทางบรรเลงดนตรีในเวลาที่พญาแรกนาปฏิบัติกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นเมื่อพระราชครูได้มาแจ้งแก่ผู้เขียนว่ามีพระราชประสงค์เช่นนั้นผู้เขียนจึงได้คิดบรรจุเพลงสำหรับพิพาทบรรเลงประกอบพระราชพิธีเหล่านั้นตามพระราชประสงค์
เมื่อมีแรกนาในปีต่อมาก็มีหมายรับสั่งก็มีหมายสั่งให้ปีพาทไปบรรเลงเพลงประกอบพระราชพิธีแรกนาขวัญวงปีพาทจึงได้บรรเลงเพลงตามด้วยคนที่ผู้เขียนบรรจุไว้ดังนี้การบรรจุนั้นนะครับมีเพลงตามที่ท่านเขียนไว้ว่าเวลาที่พญาแรกนาอธิษฐานเลือกพระนุ่งซึ่งมี3ขนาดจะนุ่งขนาดกว้างหรือขนาดกลางหรือขนาดแคบนั้นให้บรรเลงเพลงสาธุการครั้นเมื่อพญาแรกนาเริ่มประกอบพิธีไถนาการไถ3รอบแรกนี้บรรเลงเพลงเชิดฉานแล้วก็เมื่อเวลาไถโดยขวางอีก3รอบบรรเลงเพลงคมเวียนครั้นเมื่อพญาแรกนาไถดะหรือไถกลบเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็จะมีการบรรเลงเพลงปลูกต้นไม้จนกว่าจะเสร็จพิธีครับการไถดะอย่างที่อาจารย์ทงทองกล่าวเมื่อสักครู่นะครับ ครับคือการไถดะเนี่ยคือการไถครั้งแรกดินจะออกมาเป็นก้อนใหญ่ๆยังไม่พร้อมที่จะปลูกพืชนะครับจึงต้องมีการไถแปลงนะครับเพื่อเป็นการย่อยดินให้ละเอียดขึ้นและจากนั้นจึงจะได้หว่านเมล็ดพืชลงไปนะครับพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานที่นำเข้าพระราชพิธีพืชมงคลเมื่อวานนี้จำนวน 11,000 นะครับก็จะประกอบไปด้วยข้าวปทุมธานี 1,387 กิโลกรัมข้าวขาวดอกมะลิ 105 387 กิโลกรัมข้าวกอขอ6 240 กิโลกรัมข้าวกอขอ41จำนวน549กิโลกรัมข้าวกอขอ57จำนวน524กิโลกรัมข้าวกอขอ61จำนวน309กิโลกรัมข้าวสังหยดพัทลุงจำนวน84กิโลกรัมข้าวทับทิมชุมแพจำนวน155กิโลกรัมข้าวไร่พันธุ์สิวแม่จันจำนวน107กิโลกรัมข้าวดอกพยอมจำนวน557กิโลกรัมข้าวเหนียวพันลืมผัวจำนวน66กิโลกรัมรวมทั้งที่ 2,865 กิโลกรัมส่วนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่พญาแรกนาจะได้หว่านลงในลานแรกนาในปีนี้นะครับก็เครื่องของคันไถค่ะที่ใช้ในพระราชพิธีพุทธมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญสำหรับคันไถนะคะที่ใช้ในพระราชพิธีนะคะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อใช้ในพระราชพิธีดังกล่าวตลอดมาค่ะสร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2539โดยกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมหนองโพอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะซึ่งเป็นคันไถที่ทำจากไม้สมอค่ะซึ่งชุดคันไถนั้นก็จะประกอบไปด้วยคันไถแอกเทียมพระโคฐานรองและธงสามชายค่ะสำหรับคันไถนั้นนะคะก็จะมีขนาดความสูงวัดจากพื้นถึงเสียนนาค 2.26 เมตรค่ะและความยาวจากเสียนนาคถึงปลายไถ 6.59 เมตรทาสีแดงชาติตลอดคันไถเลยนะคะที่หัวคันไถก็จะทำเป็นเสียนพญานาคลงรักปิดทองลวดลายประดับคันไถเป็นลายกระจังตาอ้อยลงรักปิดทองตลอดคันค่ะปลายไถนั้นจะหุ้มผ้าขาวคลิปทองสำหรับมือจับส่วนแอกเทียมพระโคนั้นค่ะมีความยาว 1.45 เมตรตรงกลางแอกนะคะจะประดับด้วยรูปครุฑยุทธนาคหล่อด้วยทองเหลืองลงรักปิดทองอยู่บนฐานบัวปลายแอกทั้งสองด้านก็จะแกะสลักเป็นรูปเสียนพญานาคลงรักปิดทองลวดลายประดับเป็นลายกระจังตาอ้อยลงรักปิดทองตลอดคันค่ะที่ปลายแอกแต่ละด้านก็จะมีลูกแอกทั้งสองด้านสำหรับเทียมพระโคพร้อมเชือกกระทามนอกจากนั้นแล้วยังมีฐานรองด้วยนะคะซึ่งเป็นที่สำหรับตั้งรองรับคันไถพร้อมแอกจะทำด้วยไม้เนื้อแข็งทาด้วยสีแดงชาติมีลวดลายประดับเป็นลายกระจังตาอ้อยลงรักปิดทองทางด้านหัวไถและปลายไถค่ะที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะก็คือธงสามชายค่ะซึ่งเป็นธงที่ประดับคันไถนะคะติดตั้งอยู่บนเสียนนาคค่ะนี่แหละค่ะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะก็จะทำด้วยกระดาษและผ้าสักหลาดเขียนลวดลายลงรักปิดทองประดับด้วยกระจกแววมีผู้สีขาวประดับด้านบนเป็นเครื่องสูงชนิดหนึ่งค่ะเพื่อประดับพระเกียรติธงสามชายจะมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะฐานยาว41เซนติเมตรสูง50เซนติเมตรและเสาธงยาว72เซนติเมตรค่ะพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเนี่ยเป็นพิธีเก่าแก่โบราณนะครับเราปฏิบัติกันมาตั้งแต่
สมัยกรุงสุโขทัยแล้วก็ปฏิบัติเรื่อยมานะครับจะมาถึงรัชกาลที่4เนี่ยท่านได้เพิ่มคือจรดพระนางคันแรกนาขวัญเนี่ยเป็นพิธีทางพราหมณ์นะพอมาถึงรัชกาลที่4ได้เพิ่มพิธีทางสงฆ์เข้าไปก็คือพิธีพืชมงคลจึงรวมเป็นพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญแล้วก็ปฏิบัติเรื่อยมานะจะปาว่างเว้นเอาในช่วงพุทธบวชดุสิตที่ผมกราบเรียนมานี้แปลว่าเคยมีทั้งกรุงเทพทั้งต่างจังหวัดในกรุงเทพก็วัดสะเกดก็เคยวัดอรุณก็เคยที่ทุ่งพญาไททุ่งชมปล่อยเคยนะครับแต่ในรัชกาลที่9เป็นต้นมาเนี่ยได้มีธรรมเนียมปฏิบัติประจำคือทำที่ท้องสนามหลวงนะครับแล้วก็ได้ถือเป็นประเพณีธรรมเนียมปฏิบัติมาจนถึงปีนี้ครับคือพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะเป็นพระราชพิธีใหญ่เป็นพิธีหลวงแต่จริงๆแล้วในระดับชาวบ้านเขาก็มีการทำกันนะครับซึ่งชาวบ้านแต่ละแห่งเนี่ยเขาก็จะทำลักษณะอาจจะแตกต่างกันไปบ้างเวลาจะต่างกันไปบ้างแต่ว่าก็มีการทำกันในทุกพื้นที่แหละครับเป็นพอทำพิธีนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าฤดูการเพาะปลูกนาปีได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับครับอย่างที่คุณทัศนะเรียนนะครับก็สอดคล้องหรือเป็นคำอธิบายขยายความเพิ่มเติมจากงานเขียนของท่านพระยาอนุมานราชทศซึ่งท่านเขียนเกี่ยวเรื่องประเพณีวิถีชีวิตไทยไว้หลายๆเล่มนะครับเรื่องหนึ่งท่านพูดเรื่องการทำนาครับผมท่านบอกว่าการทำนาแต่ว่าเริ่มต้นตั้งแต่ขึ้นค่ำเดือน6ก็เห็นจะได้เพราะตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นไปชาวนาจะเตรียมเครื่องไม้ใช้สอยทำนามีคราดมีไถเป็นต้นไว้ให้พร้อมรอเลิกงามยามดีเพื่อทำพิธีแรกนาหรือเริ่มนาที่แปลว่าประเพณีชาวบ้านพื้นบ้านนั้นก็มีอยู่นะครับซึ่งจะเป็นวันใดวันหนึ่งในเดือน6ดูเหมือนจะเลือกวันคู่มากกว่าวันที่หาวันออกจากสมุดตำราถ้าไม่มีก็ขอหยิบขอยืมมาจากผู้รู้นะครับนี่ก็เป็นธรรมเนียมที่มีการปฏิบัติต่อมาในส่วนของพื้นบ้านหรือประชาชนทั่วไปส่วนของหลวงนั้นก็จัดเป็นการพระราชพิธีเพื่อบำรุงขวัญบำรุงกำลังใจแก่เกษตรกรดังที่เราเห็นอยู่ในเวลานี้ครับและในตอนนี้นะคะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะพระยาแรกนาค่ะได้หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วนะคะซึ่งก็จะเป็นการไถกลบอีก3รอบเพื่อที่จะกลบเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในดินค่ะอย่างที่เรียนให้ท่านผู้ชมทราบไปแล้วนะคะว่าการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั้นประกอบด้วย2พระราชพิธีรวมกันนั่นก็คือพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งเป็นพิธีสงฆ์นะคะประกอบพระราชพิธีเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวานนี้ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งพระราชพิธีพืชมงคลนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวเปลือกข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวฟ่างข้าวโพดถั่วงาเป็นต้นนะคะซึ่งก็มีจุดมุ่งหมายค่ะที่จะให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้นปราศจากโรคภัยและให้อุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามดีค่ะส่วนพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งกำลังประกอบพระราชพิธีอยู่ในขณะนี้นะคะก็จะเป็นพระราชพิธีทางศาสนาพราหมณ์มีมาแต่โบราณค่ะก็ถือเป็นการเริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าวมีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นอนัตสัญญาณว่าบัดนี้ฤดูกาลแห่งการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้วนั่นเองค่ะข้าวที่พระยาแรกนาหว่านในแปลงแรกนานี้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เป็นที่ต้องประสงค์ของผู้คนจำนวนมากนะครับในตอนท้ายสุดแห่งการพระราชพิธีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับแล้วเราได้เห็นภาพเป็นประจำทุกปีว่าพี่น้องประชาชนที่มาประชุมกันอยู่ในบริเวณนี้ได้เข้ามาในลานแรกนาเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวนี้ไปเป็นปลูกในปีนั้นๆ นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านทรงบันทึกในเรื่องนี้ไว้ในพระราชพิธีสวงเดือนเช่นเดียวกันครับว่าการจรดพระนางคันเป็นเวลาที่มีคนมาประชุมมากถึงจะบ้านอยู่ไกลๆก็มักมาด้วยมีประโยชน์ความต้องการเมื่อเวลาโปรยข้าวปลูกลงในนาพอพญากลับแล้วก็พาเขาแย่งเก็บข้าวจนไม่มีเหลืออยู่ในท้องนาเลยเมื่อรัชกาลที่4ได้โปรดไปชันสูตรหลายครั้งว่ามีข้าวงอกบ้างหรือไม่ก็ไม่พบเหลืออยู่จนงอกเลยเมื่อทอดพระเนตรแรกนาที่เพชรบุรีพอมีคนเข้ามาแย่งเก็บพันข้าวปลูกไปหมดแล้วรับสั่งให้ตำรวจหลายคนออกค้นหาเมล็ดข้าวว่าจะเหลืออยู่บ้างหรือไม่ก็ไม่ได้กลับมาเลยจนเมล็ดหนึ่งพันข้าวปลูกซึ่งเก็บไปนั้น
ไปใช้เจือในพันธุ์ข้าวผูกของตัวเพื่อเป็นสวัสดิมงคลแก่นาบ้างไปปนลงในถุงเงินเพื่อให้เกิดประโยชน์งอกงามบ้างการแรกนาจึงเป็นที่นิยมคนทั้งปวงไม่จืดยังนับว่าเป็นพระราชพิธีซึ่งเป็นที่ต้องใจของคนเป็นอันมากเรื่องคนเข้าไปเก็บพันธุ์ข้าวในลานแรกนานี้มีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับแต่นอกจากการเก็บในลานแรกนาแล้วดังที่คุณทัศนะได้เรียนแล้วว่าทางกระทรวงเกษตรได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานนั้นใส่ถุงใส่ซองแจกจ่ายด้วยครับนอกจากพิธีแรกนาขวัญซึ่งชาวบ้านเขาได้ทำกันเป็นประจำแล้วเนี่ยนะครับพิธีอีกพิธีหนึ่งซึ่งชาวบ้านมักจะไม่ลืมที่จะต้องทำก็คือการบูชาแม่โพศพซึ่งถือว่าเป็นพิธีที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับเพราะคนโดยเฉพาะชาวนานะมีความเชื่อว่าแม่โพศพเนี่ยซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเทพธิดาประจำต้นข้าวคอยปกปักรักษาคุ้มครองให้ต้นข้าวเจริญเติบโตให้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นพอถึงฤดูกาลก็จะมาทำพิธีบูชากันนะครับพิ้วกระบวนของพญาแรกนาที่กำลังญาตราออกจากบริเวณมณฑลพิธีนั้นนะครับประกอบด้วยเจ้าพนักงานนำริ้ว1แล้วก็มีกลองชนะ20แบ่งเป็นซ้ายขวาแถวละ10กลางนั้นมีผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้เป่าปี่บรรเลงเพลงที่เราได้ยินในขณะนี้นั้นเรียกตำแหน่งว่าเป็นจ่าปี่ครับถัดไปเป็นผู้ทำหน้าที่ปฏิบัติแตรฝรั่งจำนวน10นะครับที่เห็นอยู่ในขณะนี้ครับผมแตรที่เจ้าพนักงานยืนประนมมือถือไว้ระหว่างองค์ที่เห็นอยู่นี้เรียกว่าแตรฝรั่งมีจำนวน5คู่ด้วยกันนะครับถัดจากแตรฝรั่งไปจะเป็นเครื่องประโคมอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าแตรงอนจำนวน5คู่เช่นกันครับผมเจ้าพนักงานที่ถือแตรงอนกำลังเดินเข้ามาอยู่ในภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับพ้นจากเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติในเรื่องการประโคมทั้งหลายแล้วเป็นพราหมณ์หรือสังสองท่านนะครับเดินอยู่ตรงริ้วกลางกระบวนมีเครื่องสูงสำหรับพระยาแรกนาสำหรับยศขุนนางเรียกว่ากันชิงที่เป็นร่มระบายสองชั้นที่เห็นอยู่ในภาพในขณะนี้นะฮะเดินนำมาตรงกลางระหว่างกันชิงนั้นมีพราหมณ์นำครับสองข้างของพระยาแรกนามีผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียกว่าตำแหน่งเป็นคู่เคียงเดินอยู่สองข้างนะครับพระยาแรกนานั้นเดินกลางหรือกระบวนมีผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่บังศูนย์แล้วก็มีร่มหรือกลบอันหนึ่งสำหรับเป็นเครื่องสูงของพระยาแรกนานะครับตอนท้ายมีหัวหน้าปราบคือพระมหาราชกุลพิธีศรีพิสุทธิคุณและกันชิงคู่หนึ่งมีผู้เชิญเครื่องยศพระยาแรกนาและเทพีผู้หักเงินผู้หักทองจำนวน4ท่านเป็นสุดท้ายของริ้วกระบวนระบบตำแหน่งพระยาแรกนานี้เป็นตำแหน่งสำคัญที่ในอดีตหรือเป็นตำแหน่งที่มีกิจยอดยิ่งสำหรับพิธีสำคัญบ้านเมือง2พิธีคือพิธียืนชิงช้าพิธี1กับพิธีแรกนาพิธี1พิธียืนชิงช้านั้นทรงพระนาโปรดเกล้าให้ข้าราชการผู้ใหญ่ผัดเปลี่ยนเวียนไปในแต่ละปีสุดแต่จะทรงพระดำริเห็นสมควรแต่ตำแหน่งพญาแรกนานั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำไร่ไถนานั้นเป็นตำแหน่งที่ยืนพื้นประจำนะครับผู้ที่ทำหน้าที่ในอดีตนั้นคือเจ้าพระยาพลเทพศิลปดีกรมนาบางทีถ้าหากว่าเจ้าพระยาพลเทพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อาจจะทรงพระนาโปรดเกล้าให้ปลัดกรุงฉลองซึ่งในสมัยโบราณนั้นมักจะเป็นตำแหน่งราชกิจนามพระยาประชาชีพบริบาลเป็นผู้ปฏิบัติในปัจจุบันนี้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พระยาแรกนาต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วนะครับคือท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายธีรพัฒน์ประยูรศิษย์ทำหน้าที่เป็นพระยาแรกนาเมื่อปีที่แล้วมาด้วยนะครับและปัจจุบันนี้ก็ทำหน้าที่เป็นปีที่2ครับผม
เรื่องข้าวนี่ต้องถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าเราปลูกกันมานานมากเป็นพืชคู่บ้านคู่เมืองเสียงไทยผ้านุ่งและเสียงไทยของเป็น7สิ่งนะคะปรากฏว่าในปีนี้นะคะพญาแรกนาค่ะได้หยิบได้ผ้า5คืบนะคะพยากรณ์ว่า